This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การร่วมรักเนี่ยมันจะใส่ใจใส่ความรักใส่ความแคร์กันลงไปด้วยมีเซ็กกับคนทั่วๆไปก็ไม่เหมือนกับมีเซ็กกับคนที่เรารักและใส่ใจเวลาที่เราอยากจะให้เขามีความสุขเรามีความสุขเราก็อยากให้เขามีความสุขด้วยแต่ร่วมเพศเนี่ยมันมักจะเป็นการร่วมเพศกับคนที่เราไปซื้อหามาได้หรือเป็นคนที่เราเอาอะไรไปแลกเราก็จะเป็นลักษณะของการกอบโกยความสุขเข้าตัวเองโดยไม่แคร์ว่าเขาจะมีความสุขหรือไม่มีอันนั้นก็คือได้ความสุขแบบสุขเพียวเสียวล้วนฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastมาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาติดตามรับฟังกันอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กส์นั่นเองค่ะแบบไหนที่แต่ละฝ่ายชอบนะคะซึ่งความชอบของผู้หญิงผู้ชายก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวมาฟังกันดูนะคะว่าในความแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยมีอะไรที่แบบเอ๊ะแต่ละฝ่ายอาจจะมีความชอบตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดีลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะแหมวันนี้มาเรียนรู้เป็นในเชิงไม่วิชาการขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นแนวทางให้สำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเผื่อว่าจะแบบทำยังไงให้คู่ของเราเนี่ยรู้สึกว่าแบบชอบถูกใจบังเอิญค่ะอาจารย์ไปเจอคลิปเดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นพวกคลิปที่เสนอพวกเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เนี่ยค่อนข้างจะจงใจชัดเจนขึ้นไม่หลบซ่อนๆแบบสมัยก่อนแล้วใช่แต่ถามว่าเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายดีไหมก็เข้าใจง่ายดีนะคะแต่มันก็ดูล่อแหลมไปนิดนึงในบางมุมก็เหมือนจะแบบว่าเหมือนผู้หญิงผู้ชายมานั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าผู้หญิงชอบแบบไหนชอบให้ทำแบบนั้นไม่แบบนี้ไหมผู้หญิงก็บอกว่าอยากให้ทำแบบนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยฟังไปก็เขินๆ คือยังไงก็ตามเนี่ยนะคะจันวิภาก็อยากจะบอกว่าในเรื่องของความชอบในเรื่องเซ็กส์เนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะอย่างกรณีที่เขาเอามาคุยให้เราฟังเนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีของเขาคนเดียวได้ก่อนไหมคะเขาชอบอย่างนี้เขาชอบอย่างนั้นอะไรเงี้ยทำให้คนอื่นกล้าพูดนะคะกล้าคิดกล้าโดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างคู่รักกันเนี่ยนะคะหรือว่าสามีภรรยากันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมองว่าเรื่องเพศเนี่ยนะคะหรือพวกเรื่องกิจกรรมบนเตียงเนี่ยเป็นเรื่องต้องห้ามที่พูดไม่ได้นะคะผู้หญิงคนไหนพูดปั๊บเนี่ยตายแล้วเยคนนี้จะต้องเป็นผู้หญิงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกิจวัตรของคนรักกันนะคะเพราะนั้นสามีภรรยาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะเปิดเผยมากขึ้นสื่อสารมากขึ้นแต่ไม่ได้มาพูดกันในสนามหลวงนะคะหรือการออกสื่อแบบนี้คุณสุริพรเองก็ยังบอกว่ามันค่อนข้างล่อแหลมนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่รับสื่อเนี่ยนะคะคนหนึ่งรับสื่อก็คิดไปทางหนึ่งคนร้อยคนก็คิดไปร้อยทางคิดไปพันทางนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ดีนะคะสำหรับการที่ทำให้ข้อมูลข่าวสารพวกนี้รู้กันมากขึ้นแต่ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะส่วนที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็จะต้องใช้คำว่าจันพาเองเนี่ยก็จะมีประสบการณ์จากคู่สมรสนะคะที่มาปรึกษาในเรื่องของเรื่องเพศนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดเป็นกลางๆของคนที่ส่วนใหญ่หรือประสบการณ์ที่เราได้พบเจอมานะคะแต่อย่างที่บอกแล้วว่ายังไงก็ยังย้ำว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบอย่างไรผู้ชายส่วนใหญ่ชอบอย่างไรแต่คู่ของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ก็ได้ถูกไหมคะถ้าเปรียบเทียบกันในเรื่องของรถเนี่ยจันวิภาขอใช้คำว่าเพศรถเนาะนะคะก็เหมือนกับรสชาติของอาหารนะคะคุณสุรีพรทานอาหารจานโปรดของคุณสุรีพรนี่คืออะไรคะถ้าพูดปั๊บเนี่ยอันนี้คืออาหารจานโปรดเลยโอ้โหชอบแนวเป็นเขาเรียกอะไรผัดพริกเกลือ อะไรอย่างงี้นะคะแต่ถ้าให้รับประทานผักพริกเกลือที่อร่อยที่สุดนะคะซ้ำ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 กันสัก3มื้อเนี่ยไหวไหมคะซ้ำกัน3มื้อมันก็อาจจะเริ่มรู้สึกแบบเปลี่ยนไหมนะฮะแล้วถ้าซ้ำกันมากกว่า3มื้อโอ้มันเริ่มแจกแล้วใช่ไหมคะใช่เริ่มมาให้คนอื่นทานดีกว่านะอะไรอย่างนี้น้ำใจแบ่งปันละค่ะเหมือนกันค่ะในเรื่องของเพศรสกับในเรื่องของอาหารเนี่ยบางทีเรา
อาหารจานโปรดเนี่ยเราชอบอย่างนี้เช่นชอบก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะคะแต่เจอผัดไทยเข้าไปทุกมื้อ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 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยอะไรมันก็เกิดความเบื่อหน่ายได้นะคะบางทีบางวันเราก็อยากจะไปกินแจ่วเนาะบางวันเราก็อยากกินเย็นตาโฟเนาะบางวันเราก็อยากจะไปกินซูชิอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะเพราะนั้นเราเปลี่ยนรสชาติของอาหารได้แต่คู่สามีภรรยาเราคงเปลี่ยนแบบนั้นไม่ได้ถูกไหมคะเราเปลี่ยนคนง่ายง่ายขนาดนี้เราเปลี่ยนเป็นอาหารไม่ได้แต่เราต้องมาเปลี่ยนให้สามีภรรยาเราเนี่ยทำอย่างไรจะอร่อยเหมือนเดิมแต่มันเป็นรสชาติที่ต่างแตกต่างออกไปคืออาหารเหมือนเดิมแหละแต่แค่ว่ารสชาติแตกต่างออกไปเปลี่ยนบ้างจันทิพาชอบคำพูดของคนใกล้ตัวอยู่นะคะเขาก็บอกว่าเขาชอบกินข้าวกินข้าวกินข้าวทุกวันเนี่ยเขาก็เบื่อนะแต่ยังไงข้าวมันก็ยังอร่อยอยู่ดีอันนี้เขาพูดถึงภรรยาเขานะคะเวลาที่เราคุยกันเรื่องเซ็กส์เนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าบางทีมันก็เบื่อนะข้าวอ่ะแต่เขาก็ยังชอบกินข้าวอยู่ดีแหละนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าในเรื่องของเพศรสเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เราเปลี่ยนเอางี้ละกันจานหลักเนี่ยจานภาชนะที่ใส่เนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราเปลี่ยนหน้าตาของอาหารที่อยู่ในนั้นได้เช่นเราชอบรับประทานข้าวข้าวก็ยังเป็นข้าวแต่วันนี้อาจจะเป็นข้าวผัดพรุ่งนี้อาจจะเป็นข้าวยำมะรืนอาจจะเป็นข้าวต้มใช่ไหมคะกินข้าวสวยข้าวมันก็ยังคือข้าวนะคะก็คือภรรยาเราคนเดิมนั่นแหละสามีเราคนเดิมนั่นแหละหรือบางทีอาหารจานเดียวกันเนี่ยน้ำพริกปลาทูเนี่ยแต่มาตกแต่งให้มันเปลี่ยนสีสันเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ดูน่ากินขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจันทิพาจึงอยากขอพูดแบบรวมๆทั้งหญิงและชายละกันเป็นสเต็ปไปนะคะในฐานะคนที่เราฟังรายการนี้กันมานานพอแล้วเนาะที่เราจะรู้ว่าสเต็ปของการมีเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็กซ์ที่มีคุณภาพในความคิดของจันทิพาอย่างแรกเลยนะคะมันต้องเป็นเซ็กซ์ที่เราใส่ความรักความใส่ใจลงไปด้วยได้ก่อนไหมคะเพราะการมีเซ็กซ์เนี่ยคุณสุริพรเคยได้ยินคำว่าร่วมรักกับร่วมเพศเคยได้ยินเหมือนกันไหมดูน่าจะต่างกันนะคะเห็นได้ชัดเจนนะคะการร่วมรักเนี่ยมันจะใส่ใจใส่ความรักใฝ่ความแคร์กันลงไปด้วยนะคะนั่นก็คือว่าเวลาที่เรามีเซ็กส์กับใครสักคนเนี่ยมีเซ็กส์กับคนทั่วๆไปก็ไม่เหมือนกับมีเซ็กส์กับคนที่เรารักและใส่ใจค่ะเวลาที่เราอยากจะให้เขามีความสุขเรามีความสุขเราก็อยากให้เขามีความสุขด้วยนะคะแต่ร่วมเพศเนี่ยมันมักจะเป็นการร่วมเพศกับคนที่เราไปซื้อหามาได้นะคะหรือเป็นคนที่เราเอาอะไรไปแลกอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเป็นลักษณะของการกอบโกยความสุขเข้าตัวเองเพราะเราเอาของไปแลกเราเอาของไปแลกเราเสียแล้วนี่เราก็ต้องเอาช่วยให้คุ้มใช่ไหมคะโดยไม่แคร์ว่าเขาจะมีความสุขหรือไม่มีเนี่ยคือร่วมเพศนะคะแต่ถ้าร่วมรักเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการแคร์ใส่ใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะนั้นเราก็เห็นได้ง่ายๆว่าเราอยากได้ร่วมรักหรือร่วมเพศล่ะถูกไหมคะมันนั่นคือประเด็นที่หนึ่งในความคิดของจันทิพาว่าทุกคนอยากร่วมรักค่ะไม่ใช่อยากร่วมเพศนอกจากคนที่เขาขอใช้คำว่ามีอารมณ์เพศแล้วเขาก็อยากร่วมเพศอันนั้นก็คือได้ความสุขแบบสุขเพียวๆเสียวล้นๆนะฮะแบบนั้นนะคะเพราะนั้นถ้าเราจะร่วมรักกันเนี่ยอย่างแรกเลยขั้นที่หนึ่งการเตรียมการเป็นเรื่องสำคัญนะคะการเตรียมการนี่ก็คืออะไรคะอยากให้ใส่ใจในเรื่องของบรรยากาศของการมีเพศสัมพันธ์กันนะคะบรรยากาศนี่ก็ได้แก่ในเรื่องของสถานที่กลิ่นแสงสีเสียงอะไรพวกนี้นะคะว่ามันจะทำให้เกิดเร้าอารมณ์ไหมนะคะหรือได้บางครั้งเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการจิบไวน์สักนิดนึงอาจจิบเบียร์สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้อารมณ์เนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจในบางคน คือบางคนเนี่ยโดยเฉพาะสามีภรรยาที่พ้นวัยหนุ่มสาวแล้วเนี่ยรูปร่างมันจะเปลี่ยนละนึกออกไหมคะแล้วก็เราพอจะมีเซ็กซ์ทีไรฉันไม่ได้สวยเหมือนเดิมแล้วนะเมื่อก่อนนี้ฉันก็หุ่นดีๆตอนนี้ฉันก็อย่างนั้นอย่างนี้นึกออกไหมคะมันก็ไม่เกิดความมั่นใจเพราะนั้นในเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะช่วยได้นะคะที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกว่า
มันไม่ใช่อ่ะนะคะแต่มันจะเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นกิจกรรมที่เราจะแสดงความรักต่อกันเอาแค่แบบว่ากลุ่มๆพอใช่ไหมไม่ต้องแบบว่าเมานะคะเมาไปเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะคะไม่มีประโยชน์นะคะอันที่สองที่อยากให้ใส่ใจก็คือในเรื่องของความสะอาดความสะอาดในที่นี้นะคะร่างกายเนื้อตัวทุกอย่างแหละค่ะนะคะปากฟันผมอะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรคะการมีเพศสัมพันธ์นั้นมันเป็นความใกล้ชิดที่สุดที่สิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์เนี่ยพึงมีต่อกันเพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของการแตะต้องสัมผัสเล้าลมนะคะแต่ถ้าไปแล้วโอ้โหกลิ่นนี่ก็ไม่ไหวจำไปตรงนี้โอ้โหเป็นคราบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อย่างไรอยู่ถูกไหมคะอารมณ์มันก็แหมกำลังดีๆมันก็อาจจะเกิดอารมณ์ที่ไม่โอเคขึ้นมาก็ได้นะคะเรื่องเสื้อผ้าก็เป็นส่วนสำคัญนะคะเพราะเสื้อผ้าเนี่ยบางคนบอกว่าแหมผู้ชายอ่ะไม่ชอบเห็นผู้หญิงนุ่งผ้าหรอกอะไรก็ได้นะคะที่เปลือยมาเลยดีกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยไอ้การเห็นวบวบแบมแบมเนี่ยมันกระตุ้นล่อตาล่อใจกระตุ้นได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการมีชุดชั้นในสวยๆสามบางภรรยาบางคนเคยถามจันวิภาว่าทำไมสามีชอบซื้อชั้นในมาให้นั่นมันเป็นทรายบางอย่างนะคะที่เขาอยากจะเห็นภรรยาดูเซ็กซี่ในชุดชั้นในนะคะและอย่างในการใส่ชุดชั้นในสวยๆเนี่ยนะคะแล้วเราค่อยๆปลดหรือให้เขาเป็นคนปลดมันก็เร้าอารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะและอีกอย่างหนึ่งในบางคนก็บอกว่าชุดชั้นในเนี่ยมันช่วยอำพรางรูปร่างได้ดีนึกออกไหมคะอะไรมันเคยออกคล้อยไปแล้วอะไรที่มันเคยไม่เรียบไม่ตึงไม่ตึงหนึ่งหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่ใส่ชุดชั้นในไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดจินตนาการหรือช่วยกระชับส่วนสัตว์บางส่วนได้ดีด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าไปประกอบกับแสงที่มันสลัวสลัวนึกออกไหมคะไม่เห็นอะไรกระจ่างนักอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยอะไรได้ดีเพราะนั้นก็ต้องปรับเอาตามของแต่ละคู่มันก็มีมันก็มีคำถามเหมือนกันค่ะอันนี้คุณผู้ฟังลองตอบเองแล้วกันเนาะว่าชอบแบบบางคนบอกว่าชอบแบบสว่างหรือแบบมืดบางคนก็บอกเอาสลัวแล้วกันอย่างน้อยมันก็กึ่งๆให้ได้เห็นนิดนึงแล้วบางทีเราก็ลองดูก็ได้บางคนเนี่ยปิดไฟมืดตื้อเลยลองมาเปิดดูบ้างนะคะแต่ที่บางคนบอกว่าไม่ได้ขัดแย้งเราก็เริ่มจากไล่แสงสลัวสลัวไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มาลองดูว่าเราชอบไม่ชอบอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือบางคนอาจจะชอบเห็นรูปร่างของคู่ตัวเองหรือว่าได้เห็นท่วงท่าหรือลีลาอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เรียกว่า sex arousal ทั้งนั้นก็คือเป็นการเร้าอารมณ์เพศทั้งสิ้นเพราะว่ามันไม่ใช่แบบขอโทษนะคะหนังเอ็กเปิดปุ๊บปฏิบัติกิจปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จอะไรอย่างนั้นถูกไหมคะมันต้องมีการไต่ระดับไปทั้งหญิงและชายเอาง่ายๆเพราะผู้ชายในบางทีพออายุมากขึ้นนะคะมันไม่ได้สปาร์คแบบเด็กหนุ่มๆแล้วบางทีมันก็ต้องใช้ตาดูใช้รูปคลำใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยให้เกิดอารมณ์หรือบางทีโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยหนุ่มหรือไม่หนุ่มก็แล้วแต่กังวลอยู่กับเรื่องของงานนึกออกไหมคะเครียดอยู่กับงานเพราะฉะนั้นการที่มีอะไรที่มันล่อตาล่อใจแบบนี้มันก็อาจจะทำให้ลืมเรื่องงานไปได้ชั่วขณะ มีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะอ้าวล่ะทีนี้พอเราเตรียมการแล้วนะคะการมีเพศสัมพันธ์เราก็ต้องเริ่มด้วยระยะโหมโรงก่อนนะคะการโหมโรงนั้นเนี่ยการเล้าลมกันเนี่ยนะคะมันเป็นความรู้สึกอันนี้สำหรับผู้หญิงและผู้ชายทั้งสองเพศเลยก็จะบอกว่ามันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ต้องการน่ะเขาถึงได้มาลูบคลำเรามาแลโลมเราอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการเล้าลมเนี่ยไม่จำเป็นหรอกค่ะว่าผู้หญิงผู้ชายจะต้องเป็นฝ่ายรุกผู้หญิงอาจจะเป็นฝ่ายรุกก็ได้นะคะมันจะเป็นสัญญาณบางอย่างระหว่างคู่สมรสกันเนี่ยเห็นมาหลายคู่แล้วนะคะจะมีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าแหมวันนี้เราน่าจะทำอะไรกันสักอย่างนะแต่มันไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดนะคะออกมาเป็นพูดไต่ไหม หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่นะคะเพราะนั้นการสัมผัสแตะต้องอย่างอ่อนโยนเนี่ยมันจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเกิดอารมณ์คล้อยตามได้เมื่อใจพร้อมนะคะคล้อยตามจนใจพร้อมเมื่อใจพร้อมกายมันก็พร้อมมาด้วยนะคะเพราะนั้นการที่เราจะใช้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้มือถูกไหมคะแต่ต้องลูบคลำอย่างอ่อนโยนแต่ถ้าเราใช้ปากนึกออกไหมคะบางคนบอกอู้ทำไม่เป็นทำเป็นค่ะก็คือใช้ริมฝีปากแล้วเนี่ยแตะต้องตามส่วนต่างๆของคู่สมรสไปแทนมืออ่ะคุณอยากจับตรงไหนคุณก็เอาปากไต่ไปตรงนั้นเพราะอะไรคะ
ปากเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอวัยวะที่นุ่มนวลได้ก่อนไหมคะนุ่มนวลแล้วบางทีมันก็มีการจุ๊บจับจิ๊บจุ๊บนะคะหมายถึงว่ากัดขบเบาๆบ้างตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดอาการเสียวขึ้นมาได้ ไม่ใช่เสียวสยองนะคะ ใช้คำว่าเสียวสะท้านเนาะ นะคะซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นความปรารถนาอยู่ลึกๆนะคะหรือจินตนาการอยู่ลึกๆว่าอยากจะให้คู่สมรสเนี่ยทำออรัลเซ็กซ์ให้คุณสุริพรเข้าใจออรัลเซ็กซ์ใช่ไหมคะคือการใช้ปากกับอวัยวะเพศเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายที่อายุมากขึ้นแล้วองคชาตมันไม่ได้แข็งตัวได้รวดเร็วเหมือนตอนในวัยหนุ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ผู้หญิงหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงทางเอเชียเนี่ยแม้แต่ยุโรปก็เจอนะคะผู้หญิงที่ยังทำใจไม่ได้ที่จะออรัลเซ็กซ์ให้กับผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มด้วยการใช้มือก่อนนะคะแต่ต้องรูปความอวัยวะเพศของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆไต่ระดับไปเป็นการใช้ปากนะคะแต่อยากต้องมีข้อบกสำคัญก็คือว่าไม่บังคับกันนะคะนะคะให้โอนค่อยๆโอนอ่อนผ่อนตามถ้าผู้หญิงบางคนยังทำใจไม่ได้จริงหรือมีความทัศนคติในเรื่องเพศเนี่ยที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องเนี้ยก็อย่าไปบังคับนะคะผู้หญิงเองก็อย่าฝืนนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นไปด้วยความสบายใจของทั้งสองฝ่ายนะคะค่ะมันมีคำถามขออนุญาตแทรกได้ค่ะอาจารย์ตรงที่ว่าเป็นคำถามของผู้ชายได้ซ้ำอ่ะเขาบอกว่าอย่างของผู้หญิงทำออรัลเซ็กให้ผู้ชายค่ะแล้วผู้หญิงชอบให้ผู้ชายทำไหมก็ต้องถามคู่ของตัวเองค่ะจันทิพาตอบแทนไม่ได้แน่นอนนะคะคุณจะต้องถามกันเองว่าโอเคไหมผู้หญิงบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ทำเพราะรู้สึกว่ารังเกียจว่าของตัวเองสกปรกได้ก่อนไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับทัศนคติที่เขาสร้างมาอย่างไรตั้งแต่เป็นเด็กนะคะเขาเรียนรู้มาอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกันไงคะจันทิพาถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราเล่าลมรูปไลค์อะไรกันไปเนี่ยนะคะเราก็ต้องถามกันก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างนี้ดีไหมหนักไปไหมเบาไปไหมไอ้นี้ได้ไหมอีกหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใส่ใจต้องคุยกันไปใส่ใจตลอดทางนะคะมาระยะที่3ระยะลงๆแล้วนะคะก็คือปฏิบัติกิจทางเพศและพูดง่ายๆคือสอดใส่และเสียดสีนะคะเพราะนั้นตรงนี้ต้องดูแลใส่ใจประคับประคองกันไปนะคะเพื่อที่จะถึงฝันพร้อมๆกัน อย่างที่เราทราบแล้วผู้ชายมักจะผู้หญิงเนี่ยจะออร์แกซิมได้หลายๆครั้งถูกไหมคะ ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยได้ครั้งเดียวองคชาตก็จะสลดหดหูเจมเนื้อเจมตัวเหมือนเดิมแล้ว เพราะฉะนั้นต้องทอดเวลาให้ทันกัน นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าแหมผู้ชายต้องเป็นฝ่ายรุกไม่เสมอไปหรอกค่ะบางครั้งถ้าเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายรุกหรือควบคุมจังหวะทั้งหลายเนี่ยบางทีมันก็ได้รสชาติไปอีกแบบนึงนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่การใช้คำว่าเคารพในขอบเขตของกันและกันนะคะแล้วก็ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้คุมเกมบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยต้องสังเกตว่ามีความชอบไม่ชอบยังไงดูจากสีหน้าดูจากแววตาดูจากเสียงดูจากอะไรก็ได้นะคะท่าไหนเนี่ยที่เราอันนี้คือท่วงท่าลีลารักนะคะท่าไหนเนี่ยทำให้ความรู้สึกอย่างไรชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะคะต้องสื่อสารพูดคุยกันอย่างที่จันทิพาบอกนะคะว่าไม่มีใครนั่งเดาเอาว่าอีกคนชอบอะไรเขาก็จะทำในสิ่งที่เขาชอบเพราะนั้นเราต้องบอกค่ะว่าเราชอบไม่ชอบอันนี้หนักไปอันนี้เบาไปอันนี้ถอยหน่อยนี่เดินหน้านิดอันนี้หยุดก่อนนะเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายเนี่ยเคว้งคว้างไปไม่ถึงดวงดาวหมายความว่าฝ่ายหนึ่งออกแกซึ่งไปแล้วโดยเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงจะเกิดอารมณ์ค้างเพราะผู้หญิงไปถึงได้ช้ากว่าถูกไหมคะเพราะนั้นในบางคนเนี่ยก่อนที่จะมีเซ็กแอคชั่นจริงๆเนี่ยเขาก็จะทำให้ผู้หญิงสำเร็จจุดสุดยอดทางเพศไปโดยการใช้ปากใช้มืออะไรไปก่อนก็ได้นะคะเพราะนั้นจะทำให้ไปถึงได้พร้อมๆกันนะคะหรือมีความรู้สึกว่าเท่าเทียมกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์คะแล้วอย่างถ้าเกิดผู้หญิงเสร็จยากเนี่ยค่ะยิ่งความที่เสร็จช้ากว่าผู้ชายอย่างเงี้ยพอยิ่งอายุมากๆจะยิ่งช้ากว่าไปอีกหรือว่ามันก็ไม่แน่ค่ะไม่แน่ค่ะเพราะว่าจันทิพามองว่าการมีร่วมรักกันเนี่ยนะมันเป็นศิลปะอย่างนึงซึ่งเราต้องอ่านกระดานให้ออกอันนี้ตั้งกระดานแล้วเรียบร้อยตั้งกระดานแล้วต้องอ่านกระดานให้ออกจันทิพาจะชอบเปรียบเทียบกับโบลิ่งนะคะโบลิ่งเนี่ยเราเห็นเลนมันตรงๆเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย
เราต้องไปศึกษาก่อนนะว่าเวลาที่เราเผอิญจะไม่พาเล่นโบลิ่งเป็นนะคะอย่างอื่นไม่ค่อยได้เล่นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราโยนลูกไปเนี่ยเราต้องอ่านเลนของเราเลยว่ามันเอียงซ้ายเอียงขวานึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันการที่เราจะทอยเนี่ยโบลิ่งไม่ใช่ว่าไปตรงกลางแล้วมันจะล้มพินทุกตัวจะล้มเหมือนกันบางเลนเนี่ยต้องไปซ้ายบางเลนต้องไปขวามันจะตีโค้งข้างหน้าอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราต้องอ่านคู่ของเราให้ได้บางคนเนี่ยค่ะหาจุดที่จะใช้คำว่าเสียวกระสันเนี่ยนะคะไม่เหมือนผู้หญิงทั่วๆไปเช่นบางคนเนี่ยไปเจอเอาข้อพับใต้เข่าแปลกไหมอ่ะนะคะเพราะนั่นถึงได้บอกว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลบางคนเนี่ยจุดที่ผู้หญิงอื่นเขาเสียวกันฉันไม่เสียวอ่ะแต่ไม่แตะตรงนี้นะแตะไม่ได้ตรงนี้ปี๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องหาให้เจอต้องหาให้เจอผู้ชายก็เหมือนกันนะคะเพราะนั้นการที่เราถ้ามันคือการเล่นเกมนะคะเพราะนั้นถ้าเรามองว่านี่คืออู้จารย์วิภามีเกมบนเตียงเยอะมากเลยนะคะจริงๆเป็นน่าสนใจตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราต้องใส่ใจกันและกันค่ะค่ะนะคะเอาละสมมติปฏิบัติกิจจนถึงจุดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาระยะลาลงระยะลาลงเนี่ยนะคะก็คือหลังจากถึงจุดสุดยอดทางเพศหรือหลังออร์แกซึมไปแล้วหรือเสร็จกิจไปแล้วเนี่ยนะคะขอร้องค่ะอย่าเพิ่งรีบลุกไปล้างอะไรต่ออะไรนะคะหรือว่านอนหันหลังกลนครอกไปหรือลุกคือเดี๋ยวนี้คู่สามีภรรยานิยมนอนคนละห้องนึกออกไหมคะเพราะว่านะมันต้องการการพักผ่อนกันอย่างจริงจังบางทีกระทบกระทั่งกันมันก็ตื่นแล้วอะไรเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งลุกกลับห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเหมือนกับอีกฝ่ายนึงเป็นเซ็กแมชชีนอะถูกทิ้งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พูดคุยกันก่อนกอดกันก่อนนะคะให้กำลังใจกันและกันถามไทยกันก่อนแต่อย่าโกหกนะคะเพราะว่าการโกหกเนี่ยมันโกหกไม่ได้ตลอดหรอกเช่นเราไม่ถึงนะคะจุดสุดยอดแล้วเราก็ไปบอกน้องถึงไม่ถึงถึงค่ะพี่นะคะเขาก็คิดว่าเขาทำได้ดีแล้วเราก็บอกว่ายังค่ะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เขาเสียใจแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่พี่กอดหนูไว้อย่างนี้หนูก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจริงๆแล้วผู้หญิงหลายคนนะคะไม่ได้ถึงออร์แกซึมหรือผู้ชายบางคนก็อาจจะไม่ถึงออร์แกซึมแต่การที่เขาได้กอดกันอีกสักระยะได้รูปไลค์กันไปเนี่ยมาอาจจะเริ่มต้นรอบสองได้ใหม่หรืออาจจะทำให้ไอ้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นผู้ชายบางคนเนี่ยหลังเลวได้ก่อนไหมคะก็จะไม่เป็นไรนะคะก็เพราะว่ายังมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้วิธีอื่นการพูดคุยเนี่ยเราจะใช้วิธีอื่นช่วยต่อได้นะคะการช่วยต่อตรงนี้นะคะเราอาจจะช่วยสำเร็จความใคร่ด้วยมือหรือทำเอาท์เดอะคอร์สนะคะหรือใช้เซ็กส์ทอยหรืออะไรก็ได้มาช่วยได้ก่อนไหมคะเพื่อให้อีกฝ่ายนึงพอใจนะคะเพราะนั้นเราก็บอกไปเลยเราชอบไม่ชอบอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นของการเสิร์ฟเซ็กให้กันและกันนะคะแล้วเรามีปัญหาอะไรก็มาแก้ร่วมกันนะคะเพราะนั้นอย่างเช่นกรณีที่คุณผู้ชายมีการหลังเร็วเนี่ยนะคะบางทีแพทย์เนี่ยเขาจะแนะนำให้ต้องไปปฏิบัติร่วมกันเช่นสมมติว่าจะหลังและจะหลังและภรรยาต้องช่วยนะคะเช่นโดยการใช้อาจจะเป็นวิธีที่เขาเรียกสพรีซิ่งหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยช่วยกันนะคะเราจะแก้ไขปัญหานั้นไปด้วยกันได้นะคะเพราะนั้นจันทิภาก็อยากย้ำเลยค่ะว่าการมีเซ็กซ์ที่ดีหรือมีคุณภาพที่ผู้ชายและผู้หญิงชอบเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือต้องไม่จำเจนะคะไม่เหมือนเดิมทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เบื่อตายสินะคะท่าเดิมอะไรเดิมเพราะอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยคนเดิมอยู่แล้วนะคะแต่เราปรุงแต่งได้นะคะจะเอาครอสเพลย์มาใช้นะคะอาชีพไหนผมอาชีพไหนก็ได้ใช่ไหมคะเอาเซ็กส์ทอยมาเอาอะไรมาแต่ข้อสำคัญคือต้องใส่ใจกันและกันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะคะแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีคือการพูดคุยกันสังเกตปฏิกิริยากันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ใส่ความแปลกใหม่ลงไปเพื่อไม่ให้มันเกิดความซ้ำซากจำเจหน้าเบื่อหน่ายนะคะเป็นการเพิ่มสีสันให้กับเซ็กส์ของเรานั่นแหละค่ะคือศูนย์รวมที่บอกว่าทั้งชายและหญิงชอบอะไรแต่คุณต้องไปอ่านคู่ของคุณว่าเขาชอบอะไรโดยการพูดคุยอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อเขาเล่าว่าอย่าเชื่อผู้หญิงทุกคนชอบแบบนี้ไม่ใช่นะคะต้องคุยแล้วก็แบบถ้าไหนก็ลองคุยในระหว่างที่จะมีในระหว่างนี้แหละค่ะก็
ลองถามดูชอบท่านี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เพราะบางท่าเนี่ยผู้หญิงเจ็บเกินไปท่านี้ผู้ชายรู้สึกไม่ดีอะไรมันขึ้นกับสรีระของแต่ละคู่ด้วยใช่อันนี้ก็แล้วแต่ต้องไปคุยค่ะใช่ค่ะก็คุณอาจารย์จันวิภาค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังได้ความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ฝีดาดลิงโรคที่กำลังระบาดอะไรคือต้นเหตุของการแพร่ระบาดมาสู่คนศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สถาพรจิตตปาลพงศ์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาบอกให้รู้ครับฝีดาดลิงหรือมังคีพ็อกซ์นะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับก็อันนี้ก็พบมานานแล้วนะครับเป็นเชื้อที่ตอนแรกเนี่ยเขาคงไม่ได้คาดการณ์ว่ามันจะติดต่อสู่คนได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นในส่วนของโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์เฉพาะนะครับอย่างเช่นในลิงหลายชนิดนะครับที่สามารถเกิดโรคนี้ได้ทีนี้โรคฝีดาดลิงเนี่ยในระยะแรกๆเนี่ยมีต้นกำเนิดเนี่ยมาจากทวีปแอฟริกานะครับเพราะนั้นเนี่ยทวีปอื่นก็จะไม่ค่อยได้มีข่าวเรื่องการระบาดหรือเรื่องอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเวลาที่เกิดปัญหาจริงๆก็จะอยู่ภายในทวีปแอฟริกานะครับซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับที่มีรายงานพบฝีดาดลิงนะครับทีนี้มาเป็นเรื่องก็คือเนื่องมาจากตอนนี้เราพบเคสของพวกยุโรปกับทางด้านตะวันตกหลายประเทศที่ติดโรคฝีดาดลิงที่เราจะเห็นได้ง่ายว่ายุโรปติดก่อนเพราะว่ายุโรปกับแอฟริกาเนี่ยต่อกันยุโรปอยู่ทางตอนเหนือแอฟริกาอยู่ทางตอนล่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเคลื่อนย้ายของคนแล้วก็เคลื่อนย้ายสัตว์บางอย่างเนี่ยก็ทำได้ง่ายเพราะนั้นก็มีโอกาสที่จะแพร่นะครับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ลักษณะของโรคฝีดาดลิงเนี่ยคล้ายกับโรคไข้ทรพิษนะครับที่เคยเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกนะครับซึ่งเราก็มีการทำวัคซีนนะครับซึ่งการนั้นระบาดในคนนะครับแล้วก็ตอนนั้นคงมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่แสดงถึงว่ามันการเกิดอยู่ในบางยุคนะเราจะอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราพบว่าเกิดขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาที่3ไปนะครับมันก็เป็นมานานแล้วนะครับแล้วก็มีคนตายจำนวนมากนะครับเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ตั้งใจจะกำจัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็ทำให้โรคนี้เนี่ยหมดไปจากเขาเรียกว่าหมดทั้งโลกเลยได้เนี่ยตั้งแต่ปีก่อนปี2523นะครับทีนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยก็ในตั้งแต่หลังปี2523เนี่ยเราก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้ทรพิษต่อไปเพราะว่า WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศแล้วว่าไม่มีนะครับทีนี้ก็หยุดเพราะนั้นก็เลยเป็นคนที่สูงอายุอาจจะเบาใจหน่อยเพราะว่าคนที่เกิดก่อน2523เนี่ยถือว่าได้รับวัคซีนไข้ทรพิษเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดก่อน2523ใช่ไหมคะใช่เพราะว่านี่จะเป็นวัคซีนที่ทำตั้งแต่เด็กๆเลยและเกิดเด็กผมว่าประมาณสักไม่กี่เดือนหรืออะไรที่ทำวัคซีนนี้ได้เลยต้องเปิดแขนดูก่อนนะอาจารย์ว่ามีรอยครับก็ถ้าผู้สูงอายุทั้งหลายเพราะนั้นก็เบาใจได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้สูงอายุก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุทุกท่านในประเทศไทยเนี่ยค่อยไงต้องเกิดก่อน2523อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นช่วงอายุที่คนที่หลังเกิดหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้นครับThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, application Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.